สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับอยู่ติดริมหาดเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปพัก2คืนนะครับที่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใน2วันก็จะพยายามเก็บมาแล้วก็ตัดต่อให้เป็น1คลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเราเดินเข้ามาในโรงแรมนะข้างหน้าก็จะเป็นล็อบบี้นะครับล็อบบี้ของโรงแรมนะครับโรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงเป็นระเบียงให้ชมบรรยากาศของทะเลเนาะแต่วันนี้แสงแดดส่องเข้ามานะครับแสงแดดจะมาทางทะเลนะครับนะครับระเบียงเขาจะเฉียงๆเพื่อให้เรามองเห็นทะเลนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของโรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับตึกด้านหลังนะครับครับนี่เป็นสภาพห้องของวันที่2ที่เราพักแล้วนะครับบังเอิญว่าวันแรกเราไม่ได้เก็บภาพห้องให้ดูนะครับแต่เตารีดตัวนี้คือเตารีดของน้องที่พักด้วยกันนะครับไม่ใช่เตารีดของโรงแรมเนาะตัวนี้ก็เป็นลักษณะเตียงคู่นะครับพักกับน้องครับผมก็จะมีประตูเปิดช่วงระหว่างห้องนะครับจะเป็นโรงแรมแกนจอมเทียนนะครับส่วนห้องน้ำเราก็จะมีตู้เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นนะครับตัวนี้เป็นตู้เย็นนะใส่น้ำแล้วก็มีน้ำให้2ขวดนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าห้องน้ำจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นสักโคกเนาะมีที่ล้างหน้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นล้างหน้าแล้วก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับเป็นอ่างอาบน้ำแช่น้ำได้ก็ห้องน้ำไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะห้องของโรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับคำนี้ก็เป็นบรรยากาศของหาดจอมเทียนนะครับหาดจอมเทียนเมืองพัทยานะครับก็จะเป็นหาดที่ถมทรายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเนาะในการถมทรายก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับหาดทรายก็จะกว้างต้องเดินลงทะเลลึกลงไปไกลหน่อยนะครับในการเล่นน้ำทรายก็สวยงามนะครับอ
สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะครับที่เรามาพักโรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับก็จะอยู่ถนนจอมเทียนสายหนึ่งนะครับอยู่ริมหาดนะก็ด้านหลังของผมก็จะเป็นทะเลจอมเทียนหาดจอมเทียนนะครับที่อยู่ตรงด้านหลังนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆแล้วก็เก็บภาพมุมสูงของพื้นที่จอมเทียนมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในบรรยากาศตอนเช้าๆอย่างนี้นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคเลยค่อนข้างดีแดดออกนิดหน่อยนะครับไม่แรงมากนะแล้วก็ดูทะเลสวยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับลมพัดเย็นๆเนาะเราจะเห็นตึกรามบ้านช่องนะครับต้นไม้สีเขียวแล้วก็มีพื้นที่ว่างอยู่นะครับเนาะแล้วก็มีตึกสูงนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็คือมุมจากโรงแรมที่เราพักนะครับเป็นมุมจากโรงแรมจอมที่โรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทนะครับและที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเกาะล้านนะครับเป็นเกาะล้านที่ทุกคนจะไปเที่ยวกันนะท่องเที่ยวมักจะเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่มาพัทยานะครับสระว่ายน้ำด้านล่างนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ข้างๆโรงแรมนะครับมองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เนาะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันนะครับนี่เรากำลังเดินไปที่สระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับตัวนี้ก็เป็นตึกด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นตึกด้านหลังของโรงแรมแกนจอมเทียนนะครับด้านหลังแล้วก็มาดูบรรยากาศของสระว่ายน้ำนิดหนึ่งครับครับเราลงมาด้านล่างตรงสระว่ายน้ำเรียบร้อยนะครับก็คือเก็บบรรยากาศของสระว่ายน้ำที่สวยงามเนาะแล้วก็กว้างใหญ่ด้วยนะครับสำหรับการเล่นน้ำพักผ่อนนะครับเป็นมุมกว้างนะครับสำหรับสระว่ายน้ำนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับสำหรับการพักผ่อนริมชายหาดจอมเทียนแต่ตอนนี้ก็อาจจะขรุขระนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการสร้างหาดขึ้นมาก็คือมีการถมหาดขึ้นเป็นระยะนะครับก็ต้องเลือกสถานที่ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าการถมหาดเขาก็กว้างมันก็จะทำให้เราต้องเดินไปหาหาดที่โล่งๆใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสระว่ายน้ำสันสิงนะ
ยแล้วก็เห็นทะเลนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่โรงแรมแกนทะเลจอมเทียนนะครับก็เรามาชั้น4เนาะก็จะมาดูสระว่ายน้ำที่อยู่บนอาคารนั่นเองนะครับหลังจากที่เราดูสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างล่างไปหลังก็คือบนอาคารชั้น4นะครับวิวสวยมากคือผมพัดลมกับลมพัดผมกระเจิงนะครับตอนเย็นนะครับหลังจากที่เราเรียบร้อยภารกิจที่อย่างแล้วเราก็มาสำรวจดูสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าไม่ใช่ดาดฟ้าดิบนชั้น4ของอาคารนะครับเป็นสระว่ายน้ำที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ออกแบบสวยงามสวยไหมทุกคนเนาะโอเคตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็โรงแรมหน้าโรงแรมที่เป็นหาดนะครับก็กำลังพัฒนาโครงการถมหาดจอมเทียนนะครับกำลังพัฒนาหาดขยายหาดให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็จะปิดตรงหน้าโรงแรมนิดนึงนะครับใครที่มาพักก็อาจจะต้องเดินไปหาดไกลหน่อยนะครับช่วงนี้นะให้เห็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสำหรับที่หาดจอมเทียนเนาะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวโรงแรมแกนจอมเทียนพาเลทพัทยานะครับก็อยู่ที่ถนนจอมเทียนเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นละที่เราเดินขึ้นมาที่สระว่ายน้ำชั้น4นะครับก็จะมีความสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็วิวสวยๆที่นำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ